จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเกือบทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลต้องประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและออกมาตรการต่างๆในการดูแลประชาชนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดขณะที่สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต้องเตรียมรับมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้ออย่างเต็มกำลังความสามารถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดและทรงตระหนักว่าหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นโรงพยาบาลในประเทศไทยจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอจึงทรงจัดหาพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้พร้อมรับมือกับโรคโควิด-19 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการทางการแพทย์และประชาชนโดยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำเป็นที่มีพระเมตตาพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วรวมถึงหน้ากากอนามัยหมวกเฟสชิลและชุดป้องกันการติดเชื้อโรคทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาโรคดังกล่าวพร้อมทั้งได้พระราชทานพระบรมราโชบายเป็นแนวทางเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สุดเรื่องก็เชื่อแน่ว่าจะต้องแก้ไขและชนะอันนี้ได้เพราะว่าประเทศของเรานี่ก็นับว่าทำได้ดีประเทศของเราได้น่าภูมิใจว่าทำได้ดีแล้วก็ทุกคนก็ร่วมใจกันนับดีกับที่อื่นหลายที่แต่บางทีก็ต้องเน้นเรื่องการทำงานมีระบบเพื่อความเข้าใจและการมีระเบียบที่เราในการแก้ปัญหาโดยเอาเป้าหมายว่าบ้านเราจะต้องต่อสู้ให้โรคนี้สงบลงไปได้อย่างที่สุดเพราะว่าโรคมาได้โรคก็ไปได้โรคจะไม่ไปได้ไหมเราไม่แก้ไขปัญหาทำให้แก้ไขจุดหรือว่าไม่มีความอันติดอดทนที่จะแก้ไขมันมีก็ต้องเสียสละในความสุดตัวบ้างหรือเสียสละในการสร้างที่จะกล้าพอเรื่องสร้างนิสัยหรือสร้างวินัยในตัวเองที่จะแก้ไขเพื่อตัวเองเพื่อส่วนรวมอันนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจเช่นเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีพระราชดำรัสเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยหมอจะเหนื่อยนะช่วงนี้ฝากเป็นกำลังใจให้คุณหมอกับพยาบาลไหมคะนอกจากนี้ยังทรงดูแลเอาพระราชหฤทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีหรือผู้แทนพระองค์รวมถึงเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานที่บรรจุสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถดำรงชีวิตผ่านวิกฤตไปได้เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและอาสาสมัครหรือรั้วของชาติที่ปฏิบัติงานในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนก็ได้พระราชทานขวัญกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องตลอดจนพระราชทานกำลังใจและพระบรมราชานุเคราะห์แก่ครอบครัวและญาติเมื่อบุตรหลานต้องสละชีพเพื่อดูแลความสงบของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้